ดีครับท่านผู้ฟังที่รักวันนี้เป็นวันพืชมงคลหรือเรียกกันเต็มๆว่าพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแรกนาวันแรกนาเป็นพระราชพิธีที่เสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรผู้ทำไร่ทำนาเป็นพิธีมาตั้งแต่โบราณโบราณคณะราษฎรได้มายุบเลิกเมื่อตอนที่ขึ้นเถลิงอำนาจเห็นว่าเป็นพระราชพิธีที่คร่ำเคร่แต่ในตอนหลังได้กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ขึ้นก็เป็นไปตามลักษณะพระราชพิธีตั้งแต่ในสมัยโบราณมีพระยาแรกนาในปีนี้พระยาแรกนาคือคุณบรรพตหงทองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ท่านกำลังนั่งฟังอยู่นั้นพระราชพิธีแรกนาขวัญจรดพระนางคันแรกนาขวัญได้จบลงไปแล้วนะครับก็คงจะทราบจากการถ่ายทอดทางโทรทัศน์และก็ท่านที่ได้ชมกันอยู่นั้นก็จะเห็นว่าพระราชพิธีนี้เป็นขวัญและกำลังใจของเกษตรกรเป็นอย่างมากทีเดียวนะครับธนบัตรใบละบาทในสมัยก่อนเคยมีทางด้านหลังพิมพ์พระราชพิธีแรกนาขวัญนี้ใบละบาทผมยังเคยเห็นแต่สำหรับในปัจจุบันธนบัตรใบละบาทนี้ไม่มีใครได้เห็นแล้วครับเพราะว่าค่าของเงินนี้มันไม่เหมือนกับแต่ก่อนแต่ก่อนค่าแพงมากเดี๋ยวนี้ถูกผมกลับมาถึงบ้านหลังจากที่ไปจันทบุรีมา3วันคือไปตั้งแต่วันที่4กลับมาเมื่อคืนนี้พอมาถึงบ้านก็พบแฟกซ์ซึ่งท่านผู้หญิงจรุงจิตทีฆระซึ่งเป็นรองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงแฟกซ์มาบอกว่าท่านองคมนตรีหม่อมราชวงศ์อดุลกิจกิติยากรถึงแก่อสัญญกรรมทรงพระนาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมตั้งศพบำเพ็ญพระราชกุศลณศาลาบรรณรสภาควัดเบญจมบพิตรเมื่อวันพฤหัสบดีที่6พฤษภาคมพระราชทานน้ำอาบศพเวลา17นาฬิกาแฟกซ์ที่ส่งมานี้ก็ทำให้ผมเกือบจะเรียกว่าไม่ถึงกับช็อกแล้วครับแต่รู้สึกว่าไม่ได้ยินข่าวมาก่อนเลยว่าหม่อมราชวงศ์อดุลกิจซึ่งผมเรียกว่าคุณอ้วนคุณอ้วนนั้นนอกจากจะเป็นญาติสนิทกันก็ยังเป็นผู้ซึ่งมีอายุไร่เรียกกันคบหาสมาคมกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยในช่วงที่ไปอยู่เมืองอังกฤษก็อยู่กันที่ในตอนนั้นเมื่อกลับมาหลังจากจบการศึกษาเป็นเนติบัณฑิตอังกฤษก็ได้มาเป็นผู้พิพากษามีอยู่ช่วงหนึ่งซึ่งผมได้ทำละครโทรทัศน์ซึ่งเอานักศึกษาที่จบเนติบัณฑิตไทยรุ่น20
ซึ่งมีอาจารย์ทิพย์ชนกมีอาจารย์รังสรรค์แสงสุขที่เป็นคณบดีมีดูเหมือนจะเป็นรองเจ้ากรมพระธรรมนูญฐานเรือลูกของพลเรือเอกสมุทรสหนาวินผมเรียกแต่ช้างช้างช้างชื่ออะไรก็ลืมไปแล้วก็เอามาเล่นละครเป็นละครเรียกเกิดเอาตัวละครที่เป็นจริงๆกันนอกจากจิโก้ที่เป็นนักเรียนเนติบัณฑิตไทยรุ่น20นอกนั้นเป็นตัวจริงทั้งนั้นอัยการก็คือคุณคนึงลือชัยซึ่งรับราชการเป็นอัยการผู้พิพากษาก็มีอาจารย์ประภาสอวยชัยคุณอ้วนหม่อมราชวงศ์อดุลยกิจอย่างนี้เป็นต้นการแสดงนั้นมีการขอเงินบริจาคเพื่อให้กับศาลคดีเด็กและเยาวชนกลางได้เงินเป็นล้านนะครับผมทำให้ทั้งหมด3เรื่องด้วยกันในตอนนั้นคุณอ้วนก็มาเล่นเป็นผู้พิพากษาด้วยกันในตอนหลังคุณอ้วนจากเกษียณมาแล้วก็ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งองคมนตรีในตอนนี้สุขภาพก็ออกจะเสื่อมโทรมลงผมก็ฟังข่าวอยู่เสมอพอเมื่อเดือนก่อนเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับผมไปประชุมมูลนิธิเวชดุสิตที่โรงพยาบาลกรุงเทพก็ได้แวะเข้าไปเยี่ยมคุณอ้วนคุณอ้วนหน้าตาแจ่มใสนั่งรับประทานอาหารอยู่ในห้องแต่เราต้องอยู่กันที่ตรงปากประตูเพราะว่าเกรงจะมีการติดเชื้อก็ยังพูดจาโวกเวกกันผมก็บอกคุณอ้วนหายเร็วๆนะก็ยังหัวล้อบอกใช่ใช่ใช่ผมก็ตอนนี้ดีขึ้นมากเหลือเกินนั่นแหละครับเป็นครั้งสุดท้ายที่ได้เห็นคุณอ้วนแจ่มใสมากยังนึกอยู่ว่าคงจะกลับมาออกจากโรงพยาบาลได้ในเร็ววันแต่ในที่สุดก็ไม่ได้รับแฟกซ์จากท่านผู้หญิงจรุงจิตว่าคุณอ้วนถึงแก่อสัญญากรรมแล้วคุณอ้วนนั้นอ่อนกว่าผมหลายปีครับก็ประมาณสัก 4-5 ปีนี่ก็จากกันไปแล้วนี่เป็นข่าวที่ได้รับข่าวแรกหลังจากกลับมาจากจันทบุรีมีข่าวต่ออีกครับจากพลเอกสาธรสุวรรณภาเป็นกำหนดการบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพนางเสงี่ยมสุวรรณภาซึ่งเป็นมารดาของคุณสาธรเป็นกรณีพิเศษที่ชาปนสถานกองทัพบกวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตสายไหมกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่8พฤษภาคมเวลา14นาฬิกากำหนดการบำเพ็ญกุศลนั้นจะตั้งศพบำเพ็ญกุศลในวันนี้เวลา17นาฬิกาที่ศาลา5แล้วก็ตอนค่ำมีสวดพระอภิธรรมวันพรุ่งนี้เสาร์ที่8พฤษภาคมมีสวดมนต์เช้าแล้วก็ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์มีเทศกันหนึ่งสวดมาติกาบังสกุลในตอนบ่ายโมงครึ่ง14นาฬิกาพระราชทานเพลิงศพลูกของ
คุณแม่เสงี่ยมดีนี่ก็คือพลตรีสุรพลสุวรรณภาอยู่ที่กรมรถรบนะครับตอนนั้นพลเอกชาติชายชุนหวันเป็นพันเอกเป็นผู้บังคับการกรมมีพลเอกเปรมตินสุรานนท์พลเอกประจวบสุนทรางกูลเป็นผู้บังคับกองพันที่3ที่4แล้วก็พลตรีสุรพลนี้ก็มาเป็นนายทหารจบมาใหม่ๆอยู่ที่นั่นเลยทีเดียวเข้าใจว่าดูเหมือนจะเป็นทศของพลเอกชาติชายเมื่อครั้งเป็นพันเอกนะครับผมไปกินเหล้าเมายาอยู่แถวนั้นก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีน้องรับราชการก้าวหน้าเป็นพลเอกคือพลเอกสาธรสุวรรณภาแล้วก็ได้สมรสกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรำไพสุวรรณภาแล้วก็มีอีกคนหนึ่งคือนางณัฐฐาสุวรรณภาคุณสุรพลคุณสาธรกับผมนี่ก็คุ้นกันมากพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะพลตรีสุรพลเรียกว่าเป็นมือชงเหล้าชั้นยอดก็ขอแสดงความเสียใจในการจากไปของมารดาและก็จะประชานเพลิงศพในวันพรุ่งนี้ก็ขอเรียนมายังเพื่อนฝูงญาติมิตรผู้ที่รักใครชอบพอเคารพนับถือท่านผู้วายชนได้ทราบทั่วกันนะครับวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนี้ผมเพิ่งได้ยินว่าเป็นชาปนสถานกองทัพบกเพราะว่าวัดสมนัสซึ่งเป็นชาปนสถานเดิมนั้นคงจะแน่นมากมองดูในแผนที่แล้วไปง่ายครับถ้าจะไปทางถนนรามอินทราพอถึงซอยที่จะเข้าซอยวัดชรพลก็เลี้ยวเข้าไปได้เลยทีเดียวนะฮะเป็นรามอินทรา19เข้าใจว่า19เพราะตัวอักษรเล็กมากต้องใช้แว่นขยายดู19ครับหรืออะไรก็ได้49นั่นแหละแต่ที่จะไปสะดวกที่สุดก็คือไปทางด่วนรามอินทราอาจนรงค์พอลงไปปั๊บก็มีทางลอดนะฮะใต้ทางด่วนเข้าซอยวัชรพลพุ่งตรงไปเลยผ่านไปถึงเสถียรธรรมสถานนะจนกระทั่งไปเจอถนนข้างหน้าก็เลี้ยวขวาจากนั้นก็จะมีป้ายบอกมาเข้าไปในถนนอีกสายหนึ่งจนกระทั่งถึงวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตครับท่านที่ได้รับเชิญเนี่ยนะครับก็คงจะดูแผนที่แล้วก็ไปถูกต้องอย่างแน่นอนนั่นก็เป็นอีกรายหนึ่งก่อนที่ผมจะไปจันทบุรีพันตำรวจโทประทีปทองประดิษฐ์ซึ่งเป็นนักรักบี้เก๋ากึกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บอกข่าวมาให้ผมออกข่าวว่าหลานชายในเจตดำรงแสงสุพรรณถึงแก่กรรมตั้งศพที่ศาลา3วัดชนประธานรังสฤษฎิ์ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมจนถึงวันที่5และก็จะชาปนกิจในวันที่8พฤษภาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับเช่นเดียวกับคุณแม่เสงี่ยมสุวรรณภาในวันที่8พฤษภาคมในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาครับ
สำหรับพันตำรวจโทประทีปทองประดิษฐ์นี้เราคบหากันมาตั้งแต่อยู่เทพศิรินทร์ด้วยกันเขาอยู่รุ่นโตผมหน่อยหนึ่งอยู่รุ่นเดียวกับพลตำรวจตรีจรูญภูมิจิตประทีปทองประดิษฐ์นี้เป็นนักรักบี้รุ่นใหญ่ของธรรมศาสตร์ซึ่งมีคุณองค์อาจนาคอนทัพคุณเวชจัญญาเพศคุณประสานคุณนดีโลกแล้วก็คุณสำราญวรสุมันคุณสนั่นหลุมบุญเรืองพลตำรวจตรีแวนสุขวัตแล้วก็ประทีปทองประดิษฐ์ผมเรียกมันว่าไอ้ควายเพราะตัวมันใหญ่ครับก็คบหากันมากว่า60ปีสิกว่า60ปีครับตอนนี้ก็เกษียณกันมาตั้งนมนานแล้วนอกจากผมคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ได้รับราชการเพราะฉะนั้นไม่มีการเกษียณก็ไม่ได้พบกันต่างก็ได้ยินกันแต่การโทรศัพท์พูดได้ยินแต่เสียงก็บอกมาบอกว่าเฮ้ยสุขภาพย่ำแย่เว้ยก็ต้องย่ำแย่สิว่าอายุเข้าไปจะ80แล้วนี่มันก็ต้องย่ำแย่แน่นอนต่างก็แก่เท่าเหลาเย่ไปด้วยกันแต่ต้องหมั่นรักษาสุขภาพเอาไว้ก็จะได้เห็นหน้ากันนานๆได้ยินเสียงกันนานๆเวลาได้ยินเสียงกันทีนึงก็มีความสุขดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเก่าๆนี่ทำให้เรากระชุ่มกระชวยขึ้นมานี่ผมก็ได้เรียนให้ทราบแล้วนะวันนี้ให้เวลากับการแจ้งข่าวงานพระราชทานเพลิงศพตลอดจนแจ้งข่าวการถึงแก่อสัญญกรรมของพระท่านองคมนตรีหม่อมราชวงศ์อดุลยกิจกิตติยากรครับท่านผู้ฟังที่รักครับผมไปจันทบุรีตั้งแต่เมื่อวันที่4กลับมาเมื่อคืนเองยังไม่ทันเข้าบ้านก็ต้องไปบ้านของกัปตันสะอาดศพศาสตราสอนซึ่งเป็นวันเกิดของเขาตามปกติกัปตันสะอาดเนี่ยเป็นที่รักของเพื่อนๆตลอดจนรุ่นน้องๆเพราะว่าตอนที่อยู่การบินไทยนั้นเป็นรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบินคือทางฝ่ายนักบินนั้นอยู่กับกัปตันสะอาดทั้งหมดตั้งแต่การฝึกอบรมตลอดจนนักบินที่เข้าทำหน้าที่ในสายการบินก็อยู่ใต้บังคับบัญชาของกัปตันสะอาดกัปตันสะอาดนั้นเกษียณมาได้ปีนี้เป็นปีที่4เป็นปีขึ้นปีที่4แต่บรรดารุ่นน้องๆผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ดั้งเดิมก็ยังรักใคร่เคารพนับถือเหนียวแน่นอยู่อย่างในปัจจุบัน DO หรือรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการบินกัปตันวีรชัยหรือกัปตันตู่ก็เมื่อวานนี้ก็มากันพร้อมเพรียงผมไปร่วมงานก็ได้พบพรรคพวกเก่าๆซึ่งรู้จักกันมาตั้งแต่เรียกว่าแต่อ้อนแต่ออกบรรยากาศเมื่อคืนนี้คุณสุภาพปุรณิธีและคุณพระเด็จอดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินที่เกษียณมาก็ได้ร่วมกันจัดเอาร้านอาหารจากยิ้มยิ้มครับยิ้มยิ้มพัตตาคารเอามารับประทานกันรับประทานฮื้อแซรับประทานหูฉลามซึ่งเท่าแก่ได้เอาหูฉลามใหญ่อย่างที่เป็นเม่งสิกเอามาบริการมีขนมจีบแต้จิ๋วที่หารับประทานลำบากหา
ได้เพียง2แห่งคือร้านของคือย่งเสงอยู่ที่สาวจิงช้าแล้วก็ที่ยิ้มยิ้มตรอกเทียนกัวเทียนเลียนเป็นขนมจีบแต้จิ๋วที่หารับประทานลำบากงานก็เป็นไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นผมมาถึงยังไม่ทันเข้าบ้านก็เลยต้องไปอยู่ที่งานจนกระทั่งดึกถึงได้กลับเข้ามาแล้วก็พอมาถึงก็มาเจอแฟกซ์เจอข่าวที่ฝากมาว่าให้ช่วยแจ้งข่าวในรายการครอบจักรวาลอย่างที่ผมได้เรียนให้ไปทราบให้ทราบแล้วว่าก็ได้ทำหน้าที่แจ้งข่าวให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหลายญาติมิตรสนิทสหายและผู้รักใคร่ชอบพอท่านผู้วายชนได้ทราบทั่วกันผมไปจันทบุรีตอนนี้เป็นเทศกาลผลไม้ของจันทบุรีเริ่มตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งดูเหมือนจะถึงวันที่11นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับวันที่1ถึงวันที่11ซึ่งเป็นวันอาทิตย์นะไม่ใช่นะครับนี่มันเดือนเมษาผมก็หลงลืมเดี๋ยวขอดูหน่อยงานผลไม้เขามีมาตั้งแต่วันที่1จนกระทั่งถึงดูเหมือนจะเป็นวันที่10เนี่ยนะครับแต่ภารกิจสำคัญก็คือว่าพรรคพวกที่เขาประกอบธุรกิจทางด้านค้าพลอยแล้วก็มีโรงงานเจรไนพลอยมีโรงงานทำเครื่องประดับอัญมณีตลอดจนคุณเมธีจึงสงวนสิทธิ์ได้สร้างตึกขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ของสฟายตึกนี้อยู่ตรงข้ามกับโรงแรม KP Grand สร้างเป็นตึกทั้งหมด6ชั้นด้วยกันก็นอกจากจะเป็นจิวเวลรี่ที่ชื่อว่าซีลีนจิวเวลรี่แล้วก็ยังมีโรงงานซึ่งอยู่ในตัวตึกที่เจรไนพลอยคัดพลอยแล้วก็เป็นการประกอบธุรกิจในการส่งออกพลอยที่เป็นผู้ส่งออกรายใหญ่รายหนึ่งของจันทบุรีก็พบกับพรรคพวกเก่าๆทั้งนี้เพราะว่าผมไปใช้ชีวิตอยู่ในจันทบุรีตั้งแต่เมื่อ53ปีก่อนสินะ53ปีก่อนมีครอบครัวที่นั่นเพราะไปถวายการรับใช้สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีรัชกาลที่7สร้างสวนบ้านแก้วซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นสถาบันราชภัฏรำไพพรรณีนะครับนั่นคือสวนบ้านแก้วผมมีครอบครัวที่นั่นแล้วก็หมึกแดงจิ๋วคือพันเอกหม่อมหลวงเพิ่มบุตรสวัสดิวัฒน์ก็ถือกำเนิดที่นั่นแหละครับแต่มาคลอดที่เนอร์สซิ่งโฮมทั้งสองคนเขาก็ถือตัวว่าเขาเป็นคนเมืองจันทร์เพราะเขาเมดอินจันทบุรีผมนั้นก็ถือได้ว่าเป็นคนจันทร์ชนิดที่เรียกแอสโซซิเอทคือเป็นคนจันทบุรีในเรียกว่าได้มาใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นบรรดาพรรคพวกเพื่อนฝูงที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกันนั้นต่างก็จากกันไปพลอยๆคนสุดท้ายคุณหมอทองย้อยสวัสดิชัยก็ไปแล้วตอนนี้ก็มีแต่รุ่นลูกและก็รุ่นหลานซึ่งมาประกอบอาชีพทางด้านการธุรกิจอัญมณีนี้จนร่ำรวยมหาศาลกันหลายต่อหลายคน
แต่ความผูกพันก็ยังมีอยู่ตอนนี้ทางจันทบุรีบอกว่าเขาได้รวบรวมร้านค้าอัญมณีให้มารวมอยู่ที่เดียวกันเรียกว่าศูนย์การค้าอัญมณีอยู่ในตึกของโรงแรม KP Grand ก็ขอให้ไปดูหน่อยคุณเมธีก็บอกว่าสร้างตึกตั้งใจว่าจะให้เป็นพิพิธภัณฑ์ Blue Sapphire จะให้รู้ว่าไอ้ Sapphire เนี่ยมันเกิดมายังไงเรียกว่าให้รู้กันเลยตั้งแต่กอไก่จนกระทั่งถึงหอนกฮูกในตัวตึกอันนี้เรียกกันว่า World Sapphire ผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วนี่ตอนนี้ก็ได้รับคำเรียกร้องว่าให้ไปหน่อยผมก็เลยต้องลงไปจันทบุรีงานเทศกาลผลไม้นี้จะมีฝนตกอยู่ตลอดเวลาแต่ฝนจันทบุรีนี้ตกหนักลงมาสักประมาณ10นาทีก็หยุดหยุดแล้วก็ออกไปไหนมาไหนได้พอฝนตั้งเขาตกมาใหม่เราก็เข้าไปอยู่ใต้หลังคาแล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศของจันทบุรีฝน8แดด4เป็นอย่างนี้เป็นประจำครับผมพักอยู่ที่โรงแรมมณีจันทร์ซึ่งเป็นที่พักเกือบจะทุกครั้งที่ไปเป็นรีสอร์ทอยู่ทางด้านฝั่งบ้านยวนไม่ได้อยู่ฝั่งตัวเมืองนะครับในสมัยที่ผมอยู่ที่จันทบุรีเมื่อ50กว่าปีก่อนนั้นยังไม่มีสะพานตรีรัตน์ข้ามมายังฝั่งบ้านยวนมีสะพานไม้ที่ตรงวัดตรงนั้นดูเหมือนจะวัดท่าหลวงมีสะพานไม้พอจะให้เราผ่านไปทางบ้านยวนแล้วก็ตรงไปยังโบสถ์ซึ่งสร้างเรียกว่าตามสถาปัตยกรรมของโบสถ์ที่ปารีสนะครับที่ตรงนั้นเป็นผู้ซึ่งนับถือคริสต์ศาสนาผมก็คุ้นกันอยู่กับแถบนั้นแต่ตอนนี้ความเจริญไปอยู่ทางฝั่งบ้านยวนมากมายเหลือเกินครับมีถนนไปบรรจบกับถนนสายตรงนี้สายนี้เขาเรียกว่าสุขุมวิทไปจนกระทั่งถึงจังหวัดตราดผมพักที่มณีจันทร์พอเอาข้าวเอาของเก็บเรียบร้อยแล้วก็มาชมศูนย์อัญมณีและเครื่องประดับของจันทบุรีคุณเมธีจึงสงวนสิทธิ์แห่ง World Sapphire กับคุณปูอภิลักษ์มาสกุลที่ทำทุเรียนพับก็มาพบกัน36รายนะครับ36เจ้าที่มารวมขายอัญมณีอยู่ทำให้เมืองจันทร์แต่ก่อนนี้เป็นตลาดค้าพลอยเครื่องประดับมีไม่กี่รายแต่ในตอนหลังครบวงจรขึ้นมาแล้วนับตั้งแต่เอาพลอยดิบมาเจรไนเสร็จแล้วส่งออกนอกขายเป็นพลอยเม็ดจากนั้นก็เอาพลอยนี่แหละครับมาเข้าเรือนทำเป็นเครื่องประดับมีคนออกแบบสวยๆมากมายก็เป็นก้าวใหม่ของธุรกิจค้าพลอยในจังหวัดจันทบุรีซึ่งถือว่าในเอเชียของเรานี้ศูนย์กลางของพลอยมาอยู่ที่นี่แล้วครับมาอยู่ที่จันทบุรีประเทศไทยนอกจากนั้นก็มีอยู่ที่เมืองจีนถ้าในทางด้านอาเซียเอเชียนี่ก็อยู่ที่บ้านเรานี่นะครับมีการค้าขายในระดับเรียกว่าระดับประเทศหรือโกอินเตอร์พวก
บริษัทค้าอัญมณีที่ใหญ่ๆอย่างทิฟฟานีก็ต้องมาซื้อพลอยจากที่เรานะครับที่จันทบุรีนี้ถ้าท่านไปเมืองจันอย่าลืมไปแวะที่ศูนย์อัญมณีอยู่ในตึกของโรงแรม KP Grand นี่เองเดินดูอยู่พักใหญ่จากนั้นตอนค่ำคุณเมธีก็บอกว่าข้ามมาดูหน่อยก่อนค่ำนะครับให้มาดูอาคารที่เรียกว่า World Sapphire พอเข้าไปเราก็จะเห็นร้านจิวเวลรี่อยู่ทางด้านขวามือของชั้นแรกคือชั้นล่างเป็นร้านจิวเวลรี่ที่เรียกว่าซีลีนซีลีนจิวเวลรี่โอ้โหมีมากมายซะเหลือเกินครับแล้วก็คุณเมธีบอกว่าตึกทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ข้างล่างชั้น1ชั้น2ชั้น3เป็นที่คัดพลอยจิรนัยพลอยชั้นบนจากที่ชั้น4ชั้น5ชั้น6นี้เป็นที่อยู่อาศัยมีที่จอดรถกว้างขวางเลยทีเดียวคุณเมธีกำลังจะทำพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องซัพไฟร์เวลานี้กำลังตกแต่งอยู่คาดว่าอีก2เดือนเนี่ยคงจะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้รู้ว่าพลอยมีที่มาอย่างไรพลอยสีต่างๆเป็นยังไงเกิดจากการเผาเพื่อเพิ่มมูลค่าเพราะว่าพลอยดิบนั้นเดี๋ยวนี้หายากก็ต้องเอาพลอยซึ่งเป็นพลอยดิบเม็ดเล็กๆเม็ดใหญ่นี่หายากแล้วเอามาคัดแล้วก็มาเจรไนพลอยบ้านเราเข้าใจว่าจะโดนขุดแทบจะหมดแล้วก็เอาพลอยดิบนำเข้าจากแอฟริกาใต้มาดากัสคานี่เป็นที่ซึ่งนำเข้าพลอยมากที่สุดแล้วก็ใช้ฝีมือและความรู้ในด้านการเผาพลอยให้มีสีต่างๆเจรไนสวยงามส่งออกเป็นสินค้าออกทำให้กิจการการค้าพลอยซึ่งแต่ก่อนนี้มีแต่พลอยดิบส่งออกเป็นธุรกิจที่ครบวงจรขึ้นครับอย่างคุณเมธีนี้ถึงกับส่งพนักงานไปยังแหล่งพลอยในแอฟริกาใต้แทนที่จะให้เขาหิ้วพลอยมาขายเราเองเราไปเลือกซื้อจากบ่อซึ่งเป็นแหล่งผลิตเพราะฉะนั้นเราจะได้พลอยดีๆมาไม่ใช่พลอยหัวแตกหัวแหลกที่เขานำเอามาขายการที่ไปจนกระทั่งถึงบ่อแล้วก็ไปหาซื้อมาเป็นพลอยดิบเนี่ยนะครับทำให้เราได้พลอยดีๆนำมาเผามาเจรไนสวยงามเหลือเกินท่านที่ติดตามรายการครอบจักรวาลท่านคงจะเห็นแล้วว่าการเผาพลอยเพื่อเพิ่มมูลค่าพลอยดิบนี่เป็นวิชาที่คนจันทบุรีได้คิดค้นขึ้นแต่ไม่ได้เก็บไว้กับตัวเองไม่มีการจดลิขสิทธิ์แต่จะให้บรรดาญาติมิตรผู้ค้าพลอยอยู่ด้วยกันทำพลอยด้วยกันได้รู้ว่าไอ้เจ้าพลอยอย่างเช่นว่าเขียวส่องเนี่ยตะกอนเนี่ยเมื่อสมัย50ปีก่อนนี่ผมไปเยี่ยมช่างแหลมช่างแหลมตวงเขียวส่องให้ทีละกระป๋องนมบอกว่าคุณชายเอาไปใส่ตู้ปลาผมไม่ได้เลี้ยงปลาสักหน่อยก็เอามาอย่างนั้นแหละใครอยากได้แล้วก็ให้ไปให้ไปพอตอนหลังถึงบอกว่าโอ้โหเจ้าเขียวส่องหนึ่งกระป๋องนมนี่มูลค่ามันมหาศาลแม่จะเรียกได้ว่าตัวเองนี่เป็นคนแจกพลอย
อย่างชนิดที่เป็นมหาเศรษฐีแต่สมัยก่อนนี้สูงค่ากว่าก้อนกรวดเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแหละครับเพราะว่าพลอยดิบเม็ดใหญ่ๆของเรานี่ยังมีอุตปือหนังเลยทีเดียวนี่ก็เป็นความก้าวหน้าพัฒนาของการทำพลอยของจันทบุรีนะครับผมจะเล่าให้ฟังว่ามีอะไรๆสวยๆงามๆแต่เผอิญตอนนี้เวลาหมดลงแล้วก็ต้องลาก่อนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ